อมสรินก็ได้มอบเกียรติบัตรด้วยนะคะเรียกว่าตั้งอยู่หลายจุดด้วยกันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าในส่วนของประชาชนที่มาร่วมรำบวงสรวงในวันนี้มีมากทีเดียวนะคะดังนั้นแล้วจุดในการรับเกียรติบัตรอาจจะมีอยู่หลายจุดนะคะท่านก็สามารถเข้าแถวในการรับได้นะคะรับเกียรติบัตรเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมครับทางเทศบาลเมืองสิงห์บุรีของเรามีในส่วนของอาหารเป็นการต้อนรับท่านด้วยแล้วก็รวมถึงข้าวต้มนะครับจากร้านฟ้าสางที่มามอบให้กับท่านที่มาร่วมสืบศรัทธาในวันนี้ที่บริเวณเวทีปัญจสลานด้วยครับขอบพระคุณในพลังแห่งความศรัทธาขอบพระคุณในความเป็นลูกหลานเราชาวสิงห์บุรีวันนี้เราได้ทำเพื่อพระยาสุรินทร์ปฏิสีองค์จาวังครับพ่อเมืองคนแรกของจังหวัดสุรินทร์ของเราเห็นภาพแห่งความสุขนี้ผมปลื้มใจแทนเหลือเกินครับพี่อ้อยดวงสุดาของเราครับมีความรู้สึกว่าประชาชนคนสุรินทร์หรือแม้กระทั่งท่านใดที่มาเชิญคนสุรินทร์มาทำหน้าที่รับตำแหน่งมาปฏิบัติภารกิจหน้าที่ใดๆก็ตามแต่นะคะเมื่อถึงวาระงานของการจัดงานฉลองสืบศรัทธาพระยาสุรินทร์ปฏิสีองค์จาวังก็ถือโอกาสกันเป็นคนนี้มาร่วมรำบวงสรวงนะคะถือว่าเป็น